วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จอภิบาลสัตบุรุษวัดมารดาพระผู้ไทยเย็นวันอาทิตย์ที่8มีนาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จอภิบาลสัตบุรุษและถวายมิสซาที่วัดซานตามาริอามาเดรเดลเลเดนโดเรหรือวัดมารดาพระผู้ไทยในกรุงโรมท่ามกลางสัตบุรุษที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นโดยก่อนเริ่มมิสซาพระองค์เสด็จไปพบปะกับสัตบุรุษโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและเยาวชนนอกจากนี้พระองค์ยังทรงโปรดศีลอภัยบาปให้กับบรรดาสัตบุรุษด้วยในบทเทศประจำมิสซาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสสอนว่าเราไม่สามารถจะหลอกพระเยซูเจ้าได้ด้วยการทำตัวเหมือนกับนักบุญขณะที่เราอยู่รอบๆวัดแต่ความจริงกลับดำเนินชีวิตเหมือนกับพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบถึงจิตใจของเราดีพวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกคนที่ตีสองหน้าแบบนี้ว่าพวกหน้าซื่อใจคดพระเจ้าทรงทราบว่าเราเป็นคนบาปแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปแล้วพวกเราก็ไม่ต้องกลัวแต่อย่างใด Noi non possiamo ingannare Gesù Non possiamo davanti a lui fare finta di essere santi e chiudere gli occhi fare così e poi portare una vitaโทรสารวันนี้ที่พระเยซูเจ้าทรงชำระพระวิหารให้สะอาดปราศจากการค้าขายนั้นเมื่อเรามองมายังจิตใจของเราเราจะพบว่ามีบาปอยู่มากมายเป็นต้นบาปแห่งความเห็นแก่ตัวและบาปอิจฉาริษยาเราจึงต้องเปิดใจหาพระเยซูเจ้าและวอนขอพระองค์โปรดชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดด้วยและแม้พระเยซูเจ้าจะไม่ได้ทรงชำระล้างจิตใจของเราด้วยแส้เหมือนกับที่ใช้ขับไล่พวกพ่อค้าก็ตามแต่พระองค์จะทรงชำระพระวิหารซึ่งก็คือจิตใจของเราให้สะอาดด้วยความเมตตาของพระองค์ดังนั้นขอให้เราเปิดใจให้กับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าเพราะถ้าเราเปิดใจให้พระเมตตาของพระองค์แล้วพระเยซูเจ้าจะทรงชำระล้างจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้สะอาดเบเนดิกาดิโอนิโพเทนเตพาเดรFiglio e Spirito Santo. Amen. แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ